นับสนุนโดย Hops A Culture to Discover Brewery Think Wisely Offer Quality Din Garage ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำที่ทำให้การใช้งาน911คันนี้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและด้วยนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาตัวถังใหม่ให้มีน้ำหนักเบาจึงตอบโจทย์คนที่อยากขับรถหรูหราที่มาพร้อมกับความเร็วได้อย่างลงตัวเก้าหนึ่งหนึ่งรุ่นเฉลิมฉลอง50ปีคันนี้มีพละกำลังที่ได้รับจากเครื่องยนต์400แรงม้าหรือ294กิโลวัตต์ระบบต่างๆที่เสริมให้911ประสบความสำเร็จในการครองใจลูกค้านั่นก็คือระบบช่วงล่าง Porsche Active Suspension Management หรือ PASM ที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับตัวรถที่กว้างขึ้นช่วยทำให้การขับเข้าโค้งที่ต้องการความคล่องตัวสูงดียิ่งขึ้นระบบท่อไอเสีย Sport Exhaust System ที่ปรับแต่งมาเพื่อให้เจ้าของสามารถเลือกการส่งเสียงของเครื่องยนต์ออกมาได้หลายระดับเก้าหนึ่งหนึ่งจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4.5 วินาทีและความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงตามรูปแบบวงจรการขับขี่ NEDC อยู่ที่ 9.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหลังจากที่เราได้สัมผัสถึงความงามของเจ้า Porsche Fifty Anniversary ทีนี้ในสตูดิโอมาแล้วได้มาพบอีกทีอยู่ในสนามกลางแดดด้วยดูสีดีต้องคือวันนั้นก็สวยอยู่แล้วนะครับพอมาวันนี้เนี่ยเห็นอยู่กลางแดดแน่นอนสีมันก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นนะฮะแล้วก็ล้อที่สำคัญที่สุดนะฮะที่ผมเห็นจากภายนอกนะตัวล้อมันบ่งบอกมากว่านี่คือรุ่น50ปีที่ใครๆอยากได้ใช่ไหมไปลองกันยังไปนะลองกันเลยครับและแล้วคุณจี๊ดวันนี้เราก็มาอยู่กันใน911 50 anniversary ภายใต้รหัสอะไรนะ991แต่ก่อนหน้านี้มันอะไร997แล้วมันเป็น991ถูกต้องงงนะรุ่นนี้ทำมาเพื่อฉลองครบรอบ50ปีนะครับก็มีการตกแต่งทั้งภายนอกภายในนะครับทำให้มันดูมีความเป็นยูนิคมากขึ้นแล้วพอยิ่งด้านนอกเป็นแบกไลน์แบบสวยเสน่ห์มากเลยนะเป็นรมดำแต่ว่าเป็นรมดำแบบเรียกอะไรด้านๆใช่ใช่แล้วลายมันจะเรโทรใช่ไหมซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากหลายๆค่ายก็เริ่มกลับมาทำครับวันนี้ก็ด้วยความบังเอิญครับท่านเจ้าของรถมาที่กองถ่ายเราพอดีก็เลยมีโอกาสหลังจากที่พูดคุยแล้วเนี่ยท่านก็อนุญาตให้มารีวิวได้ทันทีเลยตกลงกันภายใน5นาทีก็อยากเห็นแบบช็อตสวยๆของรถเก็บไว้เราก็จัดให้ไปในก็คงความเป็น Porsche เต็มรูปแบบนะครับรุ่นใหม่แล้วก็เป็นมีคอนโซลกลางที่ได้อารมณ์มาจาก Panamera ส่วนที่ผมสัมผัสเนี้ยผมรู้สึกว่าตรงกรอบหน้าปัดต่างๆเนี่ยเป็นสีดำแตกต่างจากรุ่นอื่นไหมดำแบบดำไม่ได้ดำมันอ่ะดำด้านผมว่าสีสันทุกอย่างภายในดูมีคลาสอ่ะตามสไตล์ Porsche เลยฟังก์ชันส่วนใหญ่แล้วจะยกพื้นฐานมาจากตัว991อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างคุ้นเคยอยู่ซึ่งแน่นอนก็ตัวนี้เป็นเครื่อง
3.8 3.8 ยกมาจากตัว Corolla S 400แรงม้า0 100ประมาณสัก 4.3 วินาทีครับนะครับแน่นอนคือกระโดดข้างหลังนั่งปุ๊บเนี่ยพอความเป็นPorsche อ่ะมันก็ได้ฟีลว่าความคลาสสิกความขลังของมันนะครับยิ่งเราลองขับช้าๆดูหนึ่งรอบแรกเนี่ยผมว่าเสียงท่อมันก็ยังไม่ได้แบบจะแผ่อะไรกว้างมากใช่ไหมการเก็บเสียงภายในค่อนข้างดีทัศนวิสัยดีมากดีมากตามสไตล์นะครับผมชื่นชอบมากๆก็คือ positioning การนั่งของPorsche ผมว่ามันอยู่ในจังหวะที่เราขับได้อย่างมั่นใจครับแล้วก็ทุกอย่างเห็นชัดเคลียร์อันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยใช่ครับช้าๆอย่างนี้เนี่ยต้องบอกนี่ฮะว่าเป็น daily use ได้ฮะว่าไหมอย่างPorsche หลายๆคันก็ daily use สบาย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 เขาสบายสบายหล่อๆเท่ๆได้แล้วมันจะกดก็มาแล้วอย่างPorsche เนี่ยมันเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่ไม่หวือหวาไม่โชว์ออฟขับผ่านก็ไม่ใช่ว่าจะแบบจิ๊กจ๊ากอะไรถ้าอย่างคุณเห็นเฟอร์รี่หรือว่าเห็น Lamborghini อาจจะแบบแรกแต่โอ้รถดูอวกาศงานตัดเย็บภายในก็เหมือนเดิมนะครับก็เรียบหรูดูดีวัสดุชั้นดีอย่างตรงแผงประตูก็มีเป็นไลนิ่งที่เป็นบรัชอลูมิเนียมตรงนี้เองก็ไล่มาเลยเนี่ยเป็นเส้นสายของเขาสวยงามสวยงามนะฮะคอนโซลกลางด้วยการปรับโหมดแน่นอนก็มีสปอร์ตกับสปอร์ตพลัสฮะแล้วมี PDCC นี่คืออะไรคุณจิ๊ดช่วงล่างฮะปรับช่วงล่างเอามีท่อด้วยเหมือนไอ้คันพานาเมร่าใช่ปรับเสียงท่อลองไหมลองเบิ้ลแบบไม่มีหย่อนได้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้ลองสิดังขึ้นไหมโอ้ใช้ได้นะโอ้เป็นไงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาสปอร์ตก่อนไหมเอาสปอร์ตก่อนละกันเพราะว่าเกียร์ได้ตึงๆหน่อยโอเคลองดูโอเคพร้อมนะครับนี่เป็นจะใช้เป็น paddle shift paddle shift นะ paddle shift เป็น PDK ชื่อเกียร์ของเราคือ PDK โอเคไปสปอร์ตพลัสนะโอเคเออเอาสปอร์ตพลัสเฉยๆก่อนแล้วกันฮะไอ้นี่แค่มาที่เป็นระบบ PDCC นี้คือระบบโชว์อัพอะไรทุกอย่างโอเคตัวๆๆๆมาแล้วเป็นแรงเหมือนที3ไม่คงไม่นะครับแต่ว่าผมว่ามันแรงมาด้วยความแบบขับง่ายใช้งานได้มากกว่าหลากหลายกว่าเสียงเครื่องก็พอสมควรเพราะอะไรนะเนาะในโค้งก็ใช้ได้ครับนิ่งการท้ายปัดเหมือนสมัยก่อนที่ในPorsche มีมากๆเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าทำได้ดีมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะระบบมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยบาลานซ์ของรถดีขึ้นแกล้งเขาหน่อย